TB Technology เปิดตัว Jabra Sport Pulse Wireless หูฟังสเตอริโอตัวแรกของโลกที่สามารถจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้พร้อมทั้งยังทำงานควบคู่กับ Jabra Sport Live Application แอปที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเต้นของหัวใจเป็นข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้สามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้นผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และ NFC ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะสำหรับตัว Jabra Sport Pulse อันนี้นะคะก็จะเป็นหูฟังตัวแรกของโลกนะคะเป็นที่มี Heart Rate Monitor เนี่ยรวมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้งานกับแอปพลิเคชัน Jabra Sport Live แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโค้ชนะคะให้กับผู้สวมใส่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงระหว่างออกกำลังกายนะคะแล้วสามารถจะวัด Heart Rate แล้วก็บอกเราได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน Heart Rate อยู่ในโซนไหนเป็นโซนที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเราวิ่งช้ากว่าโซนที่เราต้องการเขาจะบอกให้เราวิ่งให้เร็วขึ้นออกกำลังกายให้หนักขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วก็ทำให้ร่างกายเหนื่อยเกินโซนที่เราตั้งไว้เนี่ยหูฟังก็จะสามารถบอกให้เราเนี่ยช้าลงได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆโค้ชนะคะที่บอกให้เราเนี่ยสามารถออกกำลังกายให้ได้นานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เครื่องวัดฮาร์ทเรทที่บอกตัวเลขนะคะแต่ว่ามันเป็นเครื่องวัดฮาร์ทเรทที่สามารถอินทิเกรตแล้วก็เป็น all in one training solution ด้วยค่ะสำหรับ Jabra Sport Pulse Wireless วางจำหน่ายแล้วในราคา 7,490 บาทใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ J-Mart สาขา